ายในพื้นที่ศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่งดงามด้วยภาพแห่งมหากุศลที่ยังความปลื้มปิติใจให้เปี่ยมล้นเมื่อได้เห็นเยาวชนไทยเข้ามาบวชได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวทางพระพุทธศาสนาพร้อมน้อมรับธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาขัดเกลาจิตใจเพื่อก้าวสู่การเป็นสามเณรดีต้นบุญต้นแบบของเยาวชนทั่วโลกการฝึกฝนอบรมตนตามหลักพุทธวิธีดำเนินด้วยความเบิกบานใจซึ่งการตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่พึงกระทำจะได้รับการปลูกฝังตลอดโครงการด้วยการรับบุญประจำวันเป็นกิจวัตรสำคัญที่ไม่เพียงแต่ส่งเสริมให้สามเณรรู้จักความเสียสละมีความรับผิดชอบต่อหมู่คณะแต่ยังส่งผลดีต่อการฝึกใจให้ละเอียดงดงามยิ่งขึ้นได้การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปีพุทธศักราช2565ณศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่มุ่งเน้นส่งเสริมให้สามเณรได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยโดยมีพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงขอให้การอบรมดูแลอย่างใกล้ชิดส่งผลให้สามเณรมีดวงปัญญาที่เบิกบานสว่างไสวมีศีลธรรมงอกงามในดวงใจและพร้อมที่จะทำรงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไป